เอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องของนางเอกสาวร้อยล้านอย่างญาญ่าอุรัสยาค่ะที่หันมาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกและกระแสตอบรับเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าดีมากๆเลยงานนี้สาวญาญ่าจะว่ายังไงไปติดตามกันเลยค่ะเป็นปลื้มสิคะจะรออะไรก็ได้รับคำชมล้นหลามขนาดนี้สำหรับสาวญาญ่าอุรัสยาที่โดดมาโชว์ฝีมือกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างน้องพี่ที่รักหลายคนก็เห็นถึงความสามารถของเธอว่าทำได้หลายอย่างจริงๆงานนี้เธอบอกดีใจสุดๆเพราะกว่าจะมีวันนี้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกลั่นกลองออกมาเป็นผลงานดีๆค่ะดีใจสิคะโอ้โหมันคือนัวเนี้ยเป็นคำชมที่ทำให้เรารู้สึกแบบหายเหนื่อยที่สุดค่ะเพราะว่าทุกอย่างจริงๆมันไม่ได้อยู่ดีๆเราทำได้ค่ะมันก็ผ่านการฝึกซ้อมมันผ่านหลายๆอย่างกว่ามันจะมาถึงจุดๆนั้นนะคะก็เหมือนคนเห็นความพยายามแล้วเขาเห็นว่ามันดีเราก็ดีใจค่ะแต่ความสามารถของสาวคนนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะตอนนี้เธอกำลังพยายามกับการร้องเพลงเต่างอยเพลงของนักร้องสาวเสียงพินจินตราภูลาภซึ่งสาเหตุที่ทำให้ญาญ่าเกิดความอินเป็นเพราะคุณแม่ของเธอชอบเพลงนี้ก็เลยฝึกร้องฝึกเต้นแต่ก็ไม่ทันงานแฟนมิตติ้งที่ผ่านมาแต่สำหรับแฟนรายการ ET Thailand เรามีมาให้ชมค่ะเต่างอยร้องให้อ้ายเต่างอยร้องให้อ้ายเต่างอยร้องให้อ้ายสุดยอดไปเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวญาญ่าค่ะหน้าตาก็สวย acting ก็เยี่ยมแถมยังร้องเพลงเพราะอีกด้วยค่ะเห็นแบบนี้เนี่ยหนุ่มณเดชจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงใช่ไหมคะแซบบอกเลยครับว่าห้ามปล่อยหลุดมือนะครับว่าผมรออยู่ตรงนี้นะฮะแหม เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าน้องพี่ที่รักเนี่ยภาพยนตร์เรื่องแรกของสาวญาญ่าจะทำรายได้ทะลุ200 ล้านหรือเปล่าครับ